Sport of the Day กับสำนักข่าว INN บอร์ดแมนยูคุยอนาคตเอริกเทนฮากเจ้าตัวลาพักร้อนเชื่อได้คุมทีมต่อขณะที่เวนลูนี่ชี้เขาเป็นกุนซือที่เก่งทั่วโลกจับตาการประชุมบอร์ดผู้บริหารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงอนาคตของเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์หลังจากแมนยูลวงไปอยู่อันดับที่14บนตารางพรีเมียร์ลีกโดยผ่านมาแค่7นัดแรกมี8คะแนนซึ่งเป็นผลงานออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี1992สำหรับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าประชุมกับเหล่าบรรดาผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่ในลอนดอนล่าสุดเดอะเทเลกราฟได้ออกมารายงานว่าสโมสรยังคงโฟกัสไปที่การสนับสนุนเอริกเทนฮากและทีมงานของเขาและเป็นที่เข้าใจกันว่าตอนนี้เทนฮากขอลาไปพักร้อนสั้นๆในช่วงพักเบรกทีมชาติและคาดหวังว่าจะยังได้คุมทีมต่อเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเบนฟอร์ดหลังเบรกทีมชาติขณะที่เวนลูนี่อดีตยอดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความเชื่อว่าเอริกเทนฮากยังเป็นกุนซือที่เก่งอยู่และเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเขาได้แชมป์กับทุกทีมที่เขาไปทำงานให้และได้แชมป์ร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันทองพูนพีเคแสนชัยยอมรับว่าเสียดายรู้วิธีชนะลุยโบเทโฮนนักมวยโปรตุเกสช้าไปขอซ้อมต่อทันทีเชื่อยังดีได้กว่านี้เพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เผยบทสัมภาษณ์ของทองพูนพีเคแสนชัยหลังแพ้คะแนนให้กับลุยโบเทโฮนักสู้ดีกรีแชมป์คิกบ็อกซิ่งยุโรปวัย29ปีจากโปรตุเกสในศึกวันไฟนอล25เมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองพูนพีเคแสนชัยนักชกทรงแบดวัย27ปีจากมหาสารคามกล่าวว่าตนตามความเร็วไม่ทันจริงๆออกอาวุธไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลยพยายามบุกเข้าไปทำแล้วแต่ตนช้ากว่าเขาไม่มีจังหวะที่เราได้ออกอาวุธถนัดเลยยก3ตนจับทางได้ว่าต้องใช้แข้งซ้ายเล่นงานเขาเยอะๆแต่มันสายไปแล้วถ้าตนจับทางได้ตั้งแต่ยก2เกมคงสนุกมากกว่านี้หลังจากนี้จะพัก1สัปดาห์แล้วกลับมาฟิตซ้อมทำร่างกายต่อทันทีตนขอโทษแฟนมวยทุกคนวันนี้ทำได้ไม่ดีพอแต่เชื่อว่ายังทำได้ดีกว่านี้ผลโพชี้ประชาชนมองทีมชาติไทยเข้าชิงคิงคัพและคว้าแชมป์ได้สำเร็จขณะที่นักเตะมีความพร้อมมาซาทาดะอิชิอิมีความสามารถมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬาสำรวจความคิดเห็นเรื่องฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพกับโอกาสของทัพช้างศึกจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,173 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 32.10 มองว่ามีโอกาสค่อนข้างมากที่ทีมชาติไทยจะเข้ารอบชิงชนะเลิศรองลงมาร้อยละ 31.60 มองมีโอกาสมากขณะที่ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความหวังและโอกาสความสำเร็จของทีมชาติไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 31.90 ศักยภาพความพร้อมของนักกีฬารองลงมาร้อยละ 28.10 ศักยภาพและความสามารถของหัวหน้าผู้ฝึกสอนร้อยละ 24.70 สภาพแวดล้อมและระยะเวลาในการเตรียมทีมร้อยละ 9.80 แรงเชียร์จากแฟนบอลและการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้องด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญานุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กล่าวว่าจากการสำรวจดังกล่าวเมื่อพิจารณาถึงโอกาสของทัพช้างศึกกับความสำเร็จโดยเฉพาะการเข้าชิงชนะเลิศจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากและจากความหวังและโอกาสดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะมีปัจจัยมาเกื้อหนุนในหลากหลายมิติทั้งด้านสภาพแวดล้อมในฐานะเจ้าบ้านที่มีแฟนบอลคอยหนุนหลังรวมถึงศักยภาพและความพร้อมของนักเตะตลอดจนความสามารถของกุนซือจากแดนประดิษฐ์อย่างมาซาทาดะอิชิอิโคชเชรับเด็กไทยเสียเปรียบต่างชาติเรื่องสรีระหวังเฟ้นจอมเตะรูปร่างดีปิดจุดบอดโคชเชชัชชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยเผยสมาคมต้องเร่งพัฒนาและเสริมนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงและสรีระสูงใหญ่เข้ามาสู่ทีมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อพัฒนาไปสู้กับชาติจากยุโรปและเอเชียหลายๆชาติที่ใช้เด็กรูปร่างสูงใหญ่และเทคนิคดีลงแข่งมากขึ้นมองทีมจอมเตะไทยชุดเยาวชนโลก2024มีหลายคนที่เทคนิคดีแถมรูปร่างดีและมีแววที่จะก้าวสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมของทีมเทควันโดไทยชุดใหญ่นั้นยังมีแมตช์แข่งขันเหลืออยู่โดยเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะมีรายการโคเอเชียโอเพ่นซึ่งเราก็จะส่งนักกีฬาทั้งชุด A และชุด B เข้าร่วมด้วยเพื่อประเมินความสามารถนักกีฬาในแต่ละรุ่นซึ่งใครที่ทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปแข่งขันในแมตช์นานาชาติปีหน้ารวมถึงศึกซีเกมที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วยส่วนทีมเยาวชนชุดนี้ที่มาแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้กลับไปไทยก็จะปล่อยให้นักกีฬาพักก่อนเพราะปีนี้ไม่มีแมตช์รุ่นเยาวชนแล้วอย่างไรก็ตามเดี๋ยวจะเรียกมาเก็บตัวอีกครั้งเพื่อเตรียมทีมสำหรับศึกเยาวชนเอเชีย2025